ก็เป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยนะครับด้วยพระพักตร์ที่เวลาเสด็จไปตามที่ต่างๆทรงทอดพระเนตรมาจะเห็นว่าสายพระเนตรทรงเต็มไปด้วยความเมตตาอย่างมากมายมหาศาลนะครับทำให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจมีความตื่นตันใจมีความเป็นสุขเกิดขึ้นนะครับที่ได้เห็นพระพักตร์และพระจริยวัตรของพระองค์ท่านนะครับการที่เรามาร่วมกันในวันนี้ก็เพื่อที่จะมาถวายความจงรักภักดีนะครับก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเวลาประมาณทุ่ม19นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่พวกเราชงวงชนชาวไทยจะพร้อมใจกันจุดเทียนชัยถวาย